ฮัลโหลโอเคครั้งที่แล้วเมื่อกี้เราก็ต่อจบกันไปที่สมการ delta h เท่ากับ delta e บวกอะไรนะ p delta v มีทุกทีมันทำเป็นสามเหลี่ยมให้ด้วยอ่ะสามเหลี่ยมตรงมากเลยโอเคขอโทษทุกคนเราจะไม่นอกเรื่องนะโอเคทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามาลองพิจารณาถ้าเกิดเป็นสำหรับแก๊สอุดมคติถูกปะ ideal gas คือบางครั้งเนี่ยการไปวัดความดันหรือว่าการไปวัดแบบเดลต้าบีอะไรเนี้ยอาจจะทำให้ยุ่งยากก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าเขาให้โจทย์เขาให้คอนดิชันมาในรูปที่เป็นของในรูปที่เป็นสมการเคมีดังนั้นเนี่ยอีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือเราจะสามารถเปลี่ยนเขียนสมการให้อยู่ในรูปเดลต้าเอชเท่ากับเดลต้าอีบวกด้วยเดลต้าเอ็นอาร์ทีแทนก็ได้โอเคนะแล้วก็ถ้าสมมติปริยาเกิดที่อุณหภูมิคงที่ก็จะได้ว่าเราก็สามารถแค่เอาเดลต้าเอ็นมาคูณอย่างนี้ได้เลยตัวที่เดลต้าเอ็นเนี่ยก็คือจะเป็นโมลจำนวนโมลของแก๊สที่เปลี่ยนแปลงไปคือจริงๆเนี่ยที่เราคิดเฉพาะโมลของแก๊สเนี่ยเพราะว่าเรามองว่าเฉพาะโมลของแก๊สมันถึงจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเดลต้าวีดังนั้นเราก็เลยคิดแค่โมลของแก๊สเท่านั้นโอเคนะสมมติเรามายกตัวอย่างสมมติเนี่ยเป็นกระบวนการเปลี่ยนจากน้ำของเหลวเปลี่ยนเป็นน้ำที่เป็นก๊าซที่ความดันค่าหนึ่งอุณหภูมิค่าหนึ่งโอเคนะอันที่จริงแล้วถ้าสมมติเราต้องการจะหางานเราก็จะได้เป็น W เท่ากับลบ P เดลต้า V ถูกไหมดังนั้นเดลต้า V เนี่ยเดลต้า V ที่เราใช้ในที่นี้เนี่ยก็คือจะเป็น V ของน้ำที่เป็นก๊าซลบกับ V ของน้ำที่เป็นของเหลวถูกไหมดังนั้นเราก็จะมองว่า V ของน้ำที่เป็นก๊าซเนี่ยมันมีค่ามาก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 เมื่อเทียบกับ V ของน้ำที่เป็นของเหลวดังนั้นเราก็เลยจะแอดซูมไปเลยว่า V ของน้ำที่เป็นของเหลวเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเนี่ยเดลต้า V ก็เลยจะมีค่าเท่ากับ V ของน้ำได้เลยที่เป็นแก๊สโอเคนะอันนี้ก็จะประมาณนี้สำหรับกรณีที่เราเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สเราก็เอาแค่ปริมาตรของแก๊สมาคิดเดลต้าวีคือบางทีเนี่ยบางทีเขาก็จะให้เดลต้าบางทีเขาก็จะให้แบบไอ้ปริมาตรของเหลวมาอย่างเช่นแบบไอ้นี่แบบคาเทียตาในธรรมเนี่ยพอเราคิดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้ถ้าเราเอาปริมาตรของเหลวมาคิดเนี่ยมันก็คิดได้เหมือนกันแต่ว่ามันยังไงมันก็มีค่าน้อยมากๆอยู่ดีก็ตัดทิ้งไปเลยดีกว่าก็จะไม่เสียเวลาคิดด้วยโอเคนะดึงนี่ก็ถ้าสำหรับกระบวนการที่ความดันคงที่เหมือนเดิมถ้าเกิดเราก็สามารถพิจารณาเครื่องหมายของเดลต้า h ได้เดลต้า h เนี่ยก็คือจะเป็นสเตทฟังก์ชันเหมือนกันถูกไหมเพราะว่าจะเห็นว่ามันเป็นฟังก์ชันของพลังงานแล้วก็ความดันแล้วก็ปริมาตรซึ่งทั้ง3ตัวนั้นก็จะเป็นสเตทฟังก์ชันหมดเลยดังนั้นก็เลยทำให้เดลต้า h เป็นสเตทฟังก์ชันด้วยเครื่องหมายก็จะมี2แบบก็คือถ้าสมมติเดลต้า h เป็นบวกก็แสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนถ้าเกิดเดลต้า h เป็นลบแสดงว่าปฏิกิริยานี้ก็จะเป็นปฏิกิริยาการคายความร้อนโอเคโอเคก็จะประมาณนี้ต่อมาในไหนก็ในไหนคือเมื่อกี้เราก็พูดเรื่องของความร้อนกันตั้งเยอะตั้งแยะถูกไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการวัดปริมาณความร้อนกันแคลอรีเมตรีการวัดปริมาณของความร้อนคือการวัดปริมาณความร้อนเนี่ย Qเราก็จะสามารถวัดได้หลายหน่วยหน่วยแรกใช่ไหมก็จะเป็นหน่วยจูลที่เราคุ้นชินกันแล้วก็จะมีหน่วยของแคลอรี่เฮ้อ๋อก็ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้โอเคแคลอรี่แล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็น CAL ตัวใหญ่ที่อาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์เขาอาจจะแทรปได้โอเคนะโดยที่1แคลอรี่ตัวใหญ่
จะมีค่าเท่ากับ 1,000 แคลอรี่ตัวเล็กหรือว่าเท่ากับ1กิโลแคลอรี่นั่นเองโอเคนะแล้วก็แคลอรี่เปลี่ยนเป็นจูลยังไงเป็นจูลยังไงเพื่อนๆก็1แคลอรี่ก็จะมีค่าเท่ากับ 4.18 จูลหรือว่าบางทีเขาก็อาจจะใช้4.2ก็ลองดูในโจทย์เอาโอเคนะแต่ก็ที่ควรจะระวังไว้ก็จะเป็นแคลอรี่ตัวใหญ่หรือแคลอรี่ตัวเล็กอย่าสับสนโอเคนะทีนี้เนี่ยต่อมาเมื่อเราจะมีการวัดปริมาณความร้อนเนี่ยคือเราก็ควรจะมีค่าคงที่ที่เราควรจะรู้โอเคก่อนอื่นเราก็มาดูเลยว่าความร้อนเนี่ยวัดยังไงสูตรเนี้ยทุกคนก็คงจะเคยเรียนกันตั้งแต่ม.ต้นแล้วก็คือ Q มีค่าเท่ากับ MC delta T โอเคนะซึ่ง AC นี้เนี่ยบางครั้งเขาก็จะใช้ค่าเป็นตัว S แทนใช้ได้เหมือนกันโอเคนะโดยที่ C เล็กอันนี้คือ C เล็กนะ C เล็กไม่ใช่ทูน่านะเพื่อน C เล็ก อย่าขับ C เรารู้ว่าทุกคนขับอยู่อีเราจะเรียกมันว่า specific heat specific โอเค heat capacity capacity หรือว่าค่าความจุความร้อนจำเพาะซึ่งไอ้ค่าความจุความร้อนจำเพาะเนี่ยมันก็จะมีหน่วยเป็นจูลเปอร์กรัมองศาเซลเซียสหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นบางครั้งเขาก็จะอาจจะให้เป็นหน่วยของจูลเปอร์โมลองศาเซลเซียสหรือว่าแคลอรี่เปอร์กรัมองศาเซลเซียสก็เอาเป็นว่าจะเป็นค่าของพลังงานต่อด้วยค่าของปริมาณสารกับค่าของอุณหภูมิโอเคนะซึ่งถ้าเกิดเราพิจารณาจากหน่วยแล้วเนี่ยก็จะได้ว่าไอ้ค่า C C เล็กหรือว่าค่า S เนี่ยก็จะหมายถึงปริมาณความร้อนที่จะต้องใช้ในการเปลี่ยนสารจำนวน1หน่วยหรือว่า1กรัมให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียสโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นนิยามง่ายๆของค่าความจุความร้อนจำเพาะทีเนี้ยพอเรามี C เล็กแล้วใช่ไหมแล้วก็จะต้องมี C ใหญ่ด้วยไอ้ C ใหญ่เนี่ยนี่คือ C ใหญ่คือเหตุผลที่เขาใช้ S เพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาสับสน C เล็กหรือว่า C ใหญ่เพราะว่า C ใหญ่กินไม่ได้ C เล็กกินได้ C เล็กทูน่าไงเพื่อนเพื่อนไม่มีอะไรโอเค C ใหญ่เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นแค่ heat capacity เฉยๆไม่มี specific ก็คือเป็นแค่ความจุความร้อนเฉยหน่วยก็จะเป็นปริมาณของพลังงานหารด้วยองศาเซลเซียสเลยก็คือจะเป็นปริมาณความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสารให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียสแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสารที่มีปริมาณ1หน่วยโอเคนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ความสัมพันธ์ว่า C ใหญ่ก็จะมีค่าเท่ากับปริมาณของสารคูณกับ C เล็กหรือว่า S โอเคก็อย่าลืมสูตร Q เท่ากับ MC delta T หรือว่าก็อาจจะเท่ากับ C ใหญ่ delta T โอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคิดความร้อนคร่าวๆก็อย่าลืมหน่วยด้วยเตือนอีกครั้งนึงอย่าลืมดูหน่วยด้วยบางครั้งเขาก็จะให้เป็นแบบกิโลจูลเปอร์โมลหรือว่าเป็นกิโลแคลอรี่หรือว่าแคลอรี่เฉยๆก็อย่าลืมดูด้วยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะแทรปได้ง่ายเหมือนกันทีนี้เราก็จะมาดูแคลอรี่มิเตอร์ก็จะมีทั้งหมด2แบบเดี๋ยวเราหัวข้อก่อนละกันtype แบบแรกเนี่ยก็คือเราจะเรียกว่าเป็น constant volume ก็คือจะเป็นการวัดปริมาณความร้อนเมื่อควบคุมให้ระบบมีปริมาตรคงที่โอเคนะซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะได้แคลอรี่เมเตอร์พวกนี้ว่าเป็นบอมทำไมถึงเรียกว่าบอมเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะใช้เรามักจะใช้แคลอรี่เมเตอร์พวกนี้เนี่ยวัดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาพวกปฏิกิริยาการสันดาปดังนั้นเนี่ยก็คือพอปฏิกิริยาการสันดาปก็คือปฏิกิริยาการเผาไหม้ใช่ปะปริยามก็จะมีพวกเปลวไฟอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นบอมบ์แคลอรี่มิเตอร์เพราะเหมือนเกิดระเบิดขึ้นด้านใน
รูปร่างของแคลอรี่เมเตอร์เนี่ยก็คือจะเป็นอารมณ์มันก็จะเป็นระบบปิดอย่างนี้โอเคนะอันนี้ก็จะเป็นซิสเต็มที่เกิดปฏิกิริยาเราก็จะใส่สารไฮโดรคาร์บอนของเราไว้ในนี้แล้วปฏิกิริยาก็จะเกิดระเบิดขึ้นตรงนี้ดึง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 โอเคแล้วก็อันนี้ก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์เอาไปวัดอุณหภูมิของแคลอรี่เมเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกวอเตอร์บาธคือจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำก็ได้แต่ว่าส่วนมากเขาก็จะเน้นใช้น้ำเป็นสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นโพข้างในให้ดูโอเคนะส่วนคือแคลอรี่เมเตอร์เนี่ยเขาก็จะพยายามควบคุมให้มันเป็นระบบอะเดียบาติกต่ออากาศภายนอกหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาก็จะพยายามที่จะควบคุมให้ความร้อนจากตัวในตัวแคลอรี่เมเตอร์เนี่ยมันไม่ถ่ายเทออกไปสู่อากาศข้างนอกก็คือควบคุมอยู่แค่ภายในแคลอรี่เมเตอร์ตัวนี้แล้วก็จะสมมุติว่าไอ้สีดำๆที่ระบายเนี่ยจะถือว่าเป็นอะเดียบาติกวอลหรือว่าเป็นฉนวนความร้อนเพราะว่าจะได้ไม่มีคิวไหลออกมาอย่างนี้อันนี้ไม่มีโอเคนะแต่ว่าคิวที่จะแต่ว่ามีคิวไหลจากในแคลอรี่เมเตอร์ไปนอกแคลอรี่เมเตอร์แต่ว่าคิวจากซิสเต็มออกมาซิสเต็มที่เกิดปฏิกิริยาออกมาอย่างวอเตอร์บาธเนี่ยอันนี้มีคิวถ่ายเทออกมานะนี่เป็นเขียนย่อว่า reaction system โอเคนะจากบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาไปยังวอเตอร์อันนี้ยังมีคิวแต่ว่าจากไอตัวทั้งแคลอรี่เมเตอร์เนี่ยออกไปภายนอกเนี่ยพยายามจะให้คิวมันเป็น0แต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดโจทย์บางข้อเขาก็อาจจะกำหนดมาให้ว่าไอแคลอรี่เมเตอร์เนี่ยก็อาจจะสามารถถ่ายเทความร้อนออกไปสู่ภายนอกได้อันนี้ก็คิวตรงนี้ก็อาจจะไม่เป็น0เหมือนกันโอเคแต่โดยส่วนมากแล้วถ้าเกิดในอุดมคติเขาก็จะพยายามควบคุมให้ตรงนี้มันเป็น0โอเคโดยที่เราก็จะเห็นว่าเราใส่เทอร์โมมิเตอร์ไปตรงนี้ถูกปะดังนั้นอุณหภูมิที่เราวัดได้เนี่ยก็คือจะเป็นอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นถูกไหมก็คือไม่ใช่อุณหภูมิของบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาแต่เป็นอุณหภูมิของตรงนี้ตรงวอเตอร์บาธเนี่ยนี่ก็คือจะเป็นบริเวณที่เราวัดอุณหภูมิได้ดังนั้นถ้าสมมุติว่าเทอร์โมมิเตอร์วัดได้ว่าเดลต้าทีเป็นบวกซึ่งก็คืออะไรนะอุณหภูมิของวอเตอร์บาธสูงขึ้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าปฏิกิริยาคายหรือว่าดูดพลังงานอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นแสดงว่าปฏิกิริยาก็ต้องคายความร้อนโอเคนะดังนั้น Q สีเขียวที่ถ่ายเทจาก reaction system มายัง water bath ก็จะต้องมีค่าเป็นลบโอเคนะทีนี้ต่อมาเราก็จะลองมาพิจารณาค่าทางคณิตศาสตร์บ้างว่าถ้าสมมติเราจะคำนวณเนี่ยเราจะสามารถคิดสมการยังไงได้บ้างเราก็จะมองว่าทั้งระบบแคลอรี่มิเตอร์ของเราเนี่ยทั้งแคลอรี่มิเตอร์ของเราเนี่ยก็คือจะเป็นระบบหนึ่งระบบโอเคนะดังนั้น Q ของระบบนี้ Q system นี้ก็จะเกิดจาก Q ของอะไรได้บ้างก็จะมี Q ของ reaction ถูกไหมบวกกับQ ของอะไรอีก Q ของแคลอรี่มิเตอร์ถูกไหมแคลอรี่มิเตอร์ก็คือส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ Q ของรีแอคชั่นโอเคนะก็คือจะรวมทั้งพวกวอเตอร์บาธพวกบีเกอร์พวกอะไรก็ตามแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นระบบอุดมคติก็คืออย่างที่เขาบอกว่าสามารถควบคุมชนวนความร้อนชนวนหุ้มทำให้ไม่มี Q ออกไปนอกแคลอรี่มิเตอร์เลยก็คือ IQ ตรงเนี้ยมีค่าเป็น0อันนี้คือกรณีอุดมคติที่ควบคุมได้ดีมากก็จะได้ว่า Q system ก็ต้องมีค่าเป็น0ถูกป่ะเพราะว่าไม่มีความร้อนถ่ายเทออกไปข้างนอกเลยดังนั้นเราก็จะได้ว่า Q reaction ก็จะมีค่าเท่ากับลบ Q แคลอรี่มิเตอร์โอเคนะซึ่งไงต่อQ แคลอรี่มิเตอร์ตรงนี้เราก็หาได้ไงเพราะว่าเราวัดอุณหภูมิของแคลอรี่มิเตอร์ถูกป่ะเราก็จะหา Q ของแคลอรี่มิเตอร์ได้จาก mc เดลต้าทีหรือว่า c เดลต้าทีถูกไหมเพราะว่าเราสามารถวัดเดลต้าที
อันนี้คือวัดจากเทอร์โมมิเตอร์ได้ดังนั้นพอเรารู้ Q แคลแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถหา Q reaction ได้เย่อันนี้ก็อย่าลืมว่าเป็นกรณีที่ Q system มัน0แต่บางครั้งเนี่ยคือ Q system เนี่ยก็อาจจะมีค่าก็ได้ให้ระวังโจทย์ให้ดีถ้าเขาเมื่อใดก็ตามที่เขาบอกว่าcalorimeter มีการถ่ายเทความร้อนออกสู่อากาศภายนอกไอ้กรณีนี้ก็จะต้องมี Q system ให้ดูโจทย์ดีต่อมาประเภทที่2ก็คือจะเป็น constant pressureแคลอรี่เมเตอร์อันนี้เนี่ยรูปร่างของแคลอรี่เมเตอร์รูปแบบนี้เนี่ยฮัลโหลโอเครูปร่างของแคลอรี่เมเตอร์รูปแบบนี้ก็จะมีรูปร่างคล้ายๆกับถ้วยกาแฟจริงๆก็เป็นแค่ถ้วยสกิลการวาดรูปสวยงามมากทุกคนโอเคก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแล้วก็จะมักจะใส่แบบพวกโซลูชันพวกสารละลายหรือว่าแบบอาจจะเป็นพวกน้ำโซเวนต์ต่างๆอะไรเงี้ยใส่ลงไปข้างในโดยที่ก็จะมีแท่งโคนอยู่ไม่ว่าแล้วกันนะแล้วก็มีเทอร์โมมิเตอร์เหมือนเดิมดึงๆๆนี่ก็คือเทอร์โมมิเตอร์โอเคทีเนี้ยกรณีนี้เนี่ยมันจะต่างจากกรณีที่แล้วก็คือเราอะจะใส่สารลงไปในสารละลายนี้เลยอย่างนี้โอเคนะอันนี้คือสารที่เราสนใจเราก็ใส่ลงไปในสารละลายนี้เลยแล้วเราก็วัดอุณหภูมิของสารละลายที่อยู่รอบๆเราจะไม่ได้แยกเป็นห้องห้องหนึ่งกับวอเตอร์บาทอยู่ข้างนอกแล้วนะกรณีนี้ก็คือเราจะใส่สารลงไปในนี้เลยโดยที่อุณหภูมิที่เราวัดได้เนี่ยเราก็คือวัดอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมถูกป่ะเพราะว่าตัวที่ดูดหรือว่าคายความร้อนเนี่ยก็คือสารดังนั้นเราอะอยู่เราวัดตัวเราจะเห็นว่าเทอร์โมมิเตอร์ที่เราจุ่มลงไปเนี่ยมันก็คือจุ่มที่น้ำถูกป่ะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราวัดได้ว่าเดลต้าทีมากกว่า0ก็แสดงว่าน้ำได้รับความร้อนแสดงว่าสารก็จะต้องคายเทความร้อนให้กับน้ำก็จะได้ว่าแสดงว่าปฏิกิริยาก็จะคายความร้อนเหมือนเดิมพอจะเก็ทกันไหมคือมันไม่ได้แปลว่าเราจุ่มลงไปในสารละลายที่เกิดปฏิกิริยาแล้วเราจะวัดตัวระบบนะคือตัวที่ดูดหรือคายพลังงานมันก็คือตัวไอเม็ดสารน่ะดังนั้นเนี่ยเทอร์โมมิเตอร์ที่เราจุ่มลงไปมันก็คือยังเป็นน้ำมันก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมอยู่โอเคนะดังนั้นสิ่งที่เราวัดได้ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมถ้าเราจะหาระบบเนี่ยเราก็จะต้องคิดกลับกันอีกทีนึงโอเคทีนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมพอเราจะมาอันนี้มาร์กไว้หน่อยละกันว่าโซลูชันตรงนี้เนี่ยเป็นเซอร์ราวดิ้งนะจ๊ะอันนี้คือรีแอคชั่นซิสเต็มไอ้จุดๆเนี่ยโอเคทีนี้ถ้าเราลองมาคิดความร้อนของระบบกัน Q system ก็จะมีค่าเท่ากับ Q อะไรบ้างอ่ะ Q ของ reaction บวกด้วย Q ของwater ใช่ไหม water หรือว่า solution แล้วแต่จะใช้แล้วก็บวกกับ Q ของ calorimeter โอเคนะซึ่ง Q ของ system ก็เหมือนเดิมถ้าเกิด ideal Q ก็จะมีค่าเท่ากับ0เหมือนเดิมใช่ Q reaction ก็มักจะเป็น Q ที่เราต้องการหาอ่ะ Q reactionปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ความร้อนคงที่ถูกไหมแสดงว่า Q reaction จะมีค่าเท่ากับอะไรความร้อนเมื่อความร้อนคงที่แสดงว่า Q reaction ก็ต้องมีค่าเท่ากับ delta H ถูกป่ะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็น delta H ของ reaction ต่อมาก็จะเป็น Q water กับ Q calorimeter ตัวที่เราวัดได้ก็จะเป็นตัว Q ของ water ถูกป่ะเพราะว่าเราจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงไปในน้ำเราก็จะวัด Q water ได้ก็เท่ากับ mc delta Tหรือว่า c เดลต้า t โอเคนะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะสามารถแอสซูมได้ว่า q calorimeter เนี่ยมีค่าประมาณ0ไปได้เลยเพราะว่าอาจจะมีค่าน้อยมากไปเท่ากับ q ของ water แต่บางครั้งเนี่ยก็คือเขาก็จะให้ค่า c ของ calorimeter มาเหมือนกันถ้าเกิดเขาให้ค่าความสูงความร้อนของ calorimeter มาเนี่ย
แล้วก็ควรจะเอาเข้าไปคิดด้วยโดยที่เดลต้าทีก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้าทีที่วัดได้จากน้ำนั่นแหละโอเคนะแต่ถ้าเกิดเขาไม่บอกอะไรมาแสดงว่าเขาแอสซูมให้ Q Calorie Meter เป็น0หลักๆก็ยึดสมการนี้เอาไว้สำคัญมากเนี่ยพอเราเข้าใจคอนเซปต์นี้แล้วก็จะแบบก็จะไม่งงว่า Q นี้มันคือ Q ของอะไรอะไรประมาณนี้เนี่ยก็จะได้อยู่อันนี้คืออย่าลืมเป็นปริยาที่ความดันคงที่โอเคประมาณนี้ต่อมาเราก็จะมาเจาะลงไปเกี่ยวกับเรื่องของ H กันบ้าง Enthalpyโอเคนะคือ enthalpy เนี่ยก็คือความร้อนซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาที่ความดันคงที่ใช่ไหมคือส่วนมากปฏิกิริยาเนี่ยมันก็มักจะเกิดที่ความดันคงที่นั่นแหละดังนั้นเราก็เลยมักจะใช้ delta H เนี่ยเยอะมากเพราะมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าปฏิกิริยาเนี้ยคายหรือว่าดูดความร้อนเท่าไหร่คือมันจะมีกฎนิดนึงจากที่อาจารย์เขาสอนเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ย delta H เราจะวัดเป็นกิโลจูลโปรมอลถูกปะสมมติว่าปฏิกิริยาที่เปลี่ยนจากน้ำที่เป็นของเหลวไปเป็นขอโทษเปลี่ยนจากน้ำที่เป็นของแข็งเปลี่ยนไปเป็นน้ำที่เป็นของเหลวแล้วเดลต้าเอชของปฏิกิริยานี้มีค่าเท่ากับ 6.01 กิโลจูลเปอร์มอลโอเคนะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าต้องการจะหาเดลต้าเอชของปฏิกิริยานี้ก็จะได้ว่าเดลต้า H มีค่าเท่ากับก็จะต้องคูณ2เข้าไปก็คือเป็น 12.02 กิโลจูลเปอร์มอลซึ่งเปอร์มอลในที่นี้เนี่ยก็คือเปอร์2โมลของของแข็งพอจะเก็ทไหมคือเราเขียนอย่างนี้ได้ว่าเป็น 12.02 กิโลจูลเปอร์มอลเพราะว่าเรามองว่าไอ้ทางปฏิกิริยานี้เนี่ยคือ1สมมูลดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะหาเป็นกิโลจูลจริงๆเนี่ยก็คือต้องไปเป็นต่อ2โมลของน้ำซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับข้างบนอยู่ดีเพราะว่าข้างบนเนี่ยก็คือ 6.01 ต่อ1โมลของน้ำข้างล่างคือ 12.02 ต่อ2โมลของน้ำโอเคนะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ถ้าจะกลับข้างก็อันนี้เร็วๆแล้วกันเปลี่ยนเป็นของแข็งก็จะเอาเครื่องหมายมาติดลบโอเคขอโทษโอเคทีนี้เนี่ยต่อมามันก็จะมีอีกค่าหนึ่งที่มีความสัมพันธ์มากที่เราจะเรียกว่า enthalpy of formation ไอ้ข้างบนเนี่ยเป็นแค่ enthalpy ของปฏิกิริยาธรรมดาถ้า enthalpy of formation เนี่ยมันคือค่าของ enthalpy ต่อโมลในการเกิดสารประกอบนั้นๆจากธาตุองค์ประกอบโอเคนะเป็นการเกิดของสารนั้นๆเป็นการเกิดจากธาตุองค์ประกอบอย่างเช่น enthalpy อย่างเช่น enthalpy ในการเกิดของน้ำก็คือน้ำใช่ไหมก็คือจะต้องเขียนเป็นในการเกิดสารประกอบสารประกอบนี้ก็คือน้ำจากธาตุองค์ประกอบธาตุองค์ประกอบก็คือไฮโดรเจนและออกซิเจนโอเคนะสมการนี้ก็เลยจะเรียกว่า delta H formation ของน้ำโอเคนะถ้าเกิดเป็นสแตนดาร์ด enthalpy of formationคำว่าสแตนดาร์ดเนี่ยก็คือจะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดที่ความดัน1บาร์นะเพื่อนๆ1บาร์ซึ่ง1บาร์ก็จะมีค่าเท่ากับ 1.01325 ATM ดังนั้นเนี่ยบางครั้งเขาก็เลยอาจจะประมาณเป็น1 ATM ไปเลยก็ได้อาจจะแบบอนุโลมไปว่า1 ATM ก็จะถือว่าเป็นสภาวะมาตรฐานเหมือนกันแล้วก็มักจะทำที่25องศาเซลเซียสโอเคคือบางทีเขาก็อาจจะแบบห้อยอุณหภูมิเอาไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือส่วนมากถ้าเกิดเขาไม่ให้มาก็เหมือนกับเขาก็คงจะให้เรารู้เองว่ามันคือ25องศาเซลเซียสโดยที่
วิธีการผมบอกมันเป็นมาตรฐานก็คือเขาจะห้อยตัว notch เอาไว้โอเคทีนี้ต่อมาเราก็รู้จัก entropy ไซลัก entropy of formation แล้วแล้วก็จะมีแฟกต์ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือ delta h 0 f ของธาตุบริสุทธิ์เนี่ยของธาตุบริสุทธิ์อย่างเช่นพวกอะไรออกซิเจนไฮโดรเจนฟลูออรีนอะไรเงี้ยของธาตุบริสุทธิ์ที่ฟอร์มที่มันเสถียรที่สุดอย่างเช่นออกซิเจนเนี่ยก็จะต้องเป็นฟอร์ม O2 ไฮโดรเจนก็ต้องเป็นฟอร์ม H2 กัมมันหันก็ต้องเป็นกัมมันหันลอมบิกอะไรประมาณนี้ถ้า C ก็ต้องเป็นแก๊สไฟอันนี้คือเป็นฟอร์มที่มันเสถียรที่สุดถ้าเกิด delta H0 formation ของธาตุของธาตุพวกนี้เขาบางจะไม่บอกมาเพราะว่ามันจะมีค่าเท่ากับศูนย์แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ใช่ฟอร์มที่มันเสถียรที่สุดนะก็จะมีค่าเหมือนกันอย่างเช่น C ของเพชรมันเป็นธาตุเหมือนกันถูกป่ะเป็นแค่คาร์บอนแต่ว่ามันก็จะไม่เท่ากับศูนย์เพราะมันไม่ใช่ฟอร์มที่มันเสถียรที่สุดเสถียรที่สุดโอเคทีนี้เราก็ดูจาก delta H entropy of formation แล้วคืออะไรนะคือ entropyต่อโมในการเกิดสารประกอบจากธาตุองค์ประกอบโอเคนะสมการก็ประมาณนี้คือบางทีเนี่ยเขาก็จะไม่บางทีเขาก็จะแบบให้สมการมาแล้วก็แบบไม่ได้บอกว่า delta h เนี่ยคือ delta h of formation นะเขาก็จะให้มาเป็น delta h ธรรมดาแล้วก็ควรจะรู้เองว่ามันหมายถึง delta h f ถ้าเกิดเป็นคำว่า standard ก็คืออะไรนะ standard ก็คือจะเป็น1บาร์โอเคนะ1บาร์หรือ1 atm ก็อาจจะได้ด้วยแล้วก็มักจะทำที่25องศาเซลเซียสถ้าเกิดเขาห้อยแบบอย่างเงี้ยเดลต้าเอชศูนย์373อย่างเงี้ยอันนี้ก็แสดงว่าทำที่373นะโอเคนะไม่ใช่298องศานี่ก็จะเป็น373เคลวินส่วนมากเขาจะห้อยเคลวินนะถ้าเกิดเขาห้อยเขามักจะห้อยเป็นเคลวินอันนี้คืออุณหภูมิเคลวินแต่ก็คือเป็นสภาวะมาตรฐานเหมือนกันโอเคต่อมารู้จักเมื่อกี้อะไรนะ standard enthalpy of reaction เอ้ยขอโทษ of formation คราวนี้เราก็จะมาดู standard enthalpy of formation อุ้ยไม่ใช่ formation reaction มันก็ไม่มีอะไรมันก็คือแค่เป็นค่าEnthalpy มาตรฐานก็ตรงตัวเลยอะของการเกิดปฏิกิริยาสมมติปฏิกิริยาง่ายๆก็อันนี้ถูกป่ะบวก O2 ได้เป็น CO2 บวกด้วย H2O คูณ2ดุล2โอเคดุลถูกไหมว่า2โอเคถูกต้องลองการหาว่า delta S0 reaction นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีการหาก็ง่ายๆนี่สูตรเรียกชันก็จะมีค่าเท่ากับเอาจำนวนสัมประสิทธิ์จำนวนโมลที่คูณอยู่ข้างหน้าผลิตภัณฑ์อันนี้คือ1ถูกไหมอันนี้คือ1ก็จะเป็น2คูณกับผลิตภัณฑ์ก็จะมีน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปะก็จะมีค่าเท่ากับเอาเดลต้า H0 ของ F ของน้ำบวกกับ1คูณกับเดลต้า HF ของด้วยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็อันนี้คือของผลิตภัณฑ์แล้วก็ลบกับลบอันนี้ก็คือ2กับ1 2คูณกับ delta H 0 F ของด้วยออกซิเจนแล้วก็บวกกับ1คูณกับ delta H 0 F ของด้วยมีเทนโดยที่ค่าไหนที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีค่าเท่ากับ0ค่านี้ถูกป่ะนี่ก็มีค่าเท่ากับ0ซึ่งตัวเขาก็มักจะไม่ให้มาหรอกแล้วก็แค่เอาค่า delta H 0 F ของน้ำของคาร์บอนไดออกไซด์ของมีเทนซึ่งเขาก็มักจะให้มาในตารางเนี่ยมาบวกๆลบๆกันจากนั้นก็จะได้เท่ากับ delta H 0 reaction แค่นั้นแหละเย้ก็แค่นี้ซึ่งข้อเสียของวิธีนี้คืออะไรข้อเสียของวิธีนี้เนี่ยก็คื
เราจะไม่ต้องรู้เดลต้าเอสศูนย์เอฟของสารประกอบทุกตัวเลยถูกป่ะเราต้องรู้ของน้ำของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ของมีเทนซึ่งหนักว่าในชีวิตจริงเนี่ยเรามักจะไม่ได้ไปวัดแบบบวกความร้อนของการเกิดน้ำถูกป่ะความร้อนที่เรามักจะวัดได้ก็มักจะเป็นความร้อนของพวกแบบปฏิกิริยาพื้นฐานต่างๆอ่ะสมมติเรารู้ความร้อนของปฏิกิริยาที่1ของปฏิกิริยาที่2แต่เราไม่ได้รู้ว่าการที่จะเกิดไอสารประกอบนั้นเนี่ยเราจะดูไอความร้อนมันจะมีค่าเท่าไหร่ถูกป่ะดังนั้นเนี่ยเดลต้า S0F เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นธาตุที่แบบเอ๊ะมันเป็นสารประกอบที่แบบเราไม่ได้พบเจอคอมมอนในชีวิตประจำวันเนี่ยแล้วก็มักจะแบบไม่สามารถวัดค่าพวกนั้นได้ดังนั้นเนี่ยวิธีนี้เนี่ยก็เลยจะไม่ค่อยเวิร์คถ้าเกิดมันไม่ใช่ปฏิกิริยาพื้นฐานเขาก็เลยมีวิธีการคิด delta H สู่ reaction ทางอ้อมคิดผ่านความร้อน delta H ของปฏิกิริยาอื่นๆที่เรารู้delta H อยู่แล้วตัวอย่างเช่นเอาตัวอย่างเดียวกับในสรุปเลยกันนะสมมุติเราต้องการหาว่ากรรมฐานเนี่ยบวกกับอีนี่ได้อีนี่มีเดลต้า H เท่ากับเท่าไหร่โดยที่ข้อมูลที่เรารู้เนี่ยก็คือกรรมฐานบวกด้วยออกซิเจนกลายเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์คนใจเย็นอะไรเนี่ยโอเคซัลเฟอร์ไดออกไซด์เรารู้ว่าเดลต้า H นี่มีค่าเท่ากับลบ 296.8 กิโลจูลนี่นะเอาเปอร์โมลด้วยละกันแล้วก็อันนี้คืออย่างนี้ปฏิกิริยาที่1ปฏิกิริยาที่2ทีนี้เราลองมาดูคือเราอ่ะจะเห็นว่าอันนี้ปฏิกิริยาที่เราสนใจเป็นปฏิกิริยาที่3แล้วกันนะปฏิกิริยาที่3เราจะสามารถหาได้จากการเอาปฏิกิริยาที่1ลบกับปฏิกิริยาที่ขอโทษบวกกับปฏิกิริยาที่2คูณด้วย1ส่วน2ถูกป่ะถูกมั้ยถ้าไม่ถูกก็ลองกลับไปคิดดูมันจะต้องได้เป็นปฏิกิริยาที่3บวกก็จะมีค่าเท่ากับปฏิกิริยาที่1บวกด้วยเอา1 2คูณกับปฏิกิริยาที่2ซึ่งปฏิกิริยาที่1เราก็จะสามารถใช้ Hess law ซึ่ง Hess law เนี่ยกล่าวไว้ว่า delta H ของ reaction เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ delta H 1บวก delta H 2บวกด้วย3เรื่อยๆ delta Hn ได้หมดเลยจะกี่ร้อยกี่ล้าน delta H ก็เอาสามารถเอามาบวกกันได้ถ้าเกิดปฏิกิริยาพวกนั้นรวมกันแล้วได้ปฏิกิริยารวมที่เราต้องการโอเคนะอันนี้คือ Hess law ดังนั้นเราก็จะได้ว่า delta H reaction ที่เราสนใจก็จะมีค่าเท่ากับ delta H ของ1ก็เท่ากับลบ 296.8 บวกด้วยอย่าลืมคูณ1ส่วน2คูณกับลบ1 98.4 โอเคก็จะมีค่าเท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะประมาณนี้ก็จะเห็นว่าเราก็จะสามารถใช้ delta H ของปฏิกิริยาอื่นๆแทนที่จะต้องมานั่งใช้ delta H formation โอเคนะซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะง่ายกว่าในเชิงปฏิบัติแต่ถามว่าง่ายกว่าในเชิงการคำนวณไหมก็คงจะพอๆกันแหละเพราะมันก็ต้องคิดเลขเยอะเหมือนกันก็อย่าลืมเวลาบวกลบสมการเนี่ยก็ดูสัมประสิทธิ์ของมันด้วยเรื่องบวกลบให้มันแบบบวกลบให้มันตัดกันได้พอดีโอเคหมดแล้วแล้วเพื่อนๆมีอะไรจะถามไหมแล้วจะถามยังไงวะถ้าจะถามนั่นสิโอเคก็อันนี้ก็หมดเรื่องของเกี่ยวกับเอนทาลปีแล้วก็ความร้อนโอเคนะมีอะไรก็ถามมาได้ที่เราโอเคเราชื่อชะเอมนะเพื่อนๆชะเอม006เผื่อใครจะมาเปิดรหัสดูโอเคเบอร์โทรก็เอ้ยผิดหลอกนะก็คุณสมบัติก็แบบสวยมากโอเคนะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีกับการสอบนะมีอะไรก็อยากให้เพิ่มเฉลยเพิ่มเติมอะไรงี้ก็บอกเราได้โอเคแค่นี้แหละบ๊ายบาย